สวัสดีครับพบกับครูเอกนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์แล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับวันนี้บรรยากาศก็ดูแปลกตาไปนะครับเพราะว่าผมโดนยึดขาตั้งโทรศัพท์นะครับ คุณภรรยายืมไปทำคอนเทนต์นะครับผมก็ใช้โน้ตบุ๊กตั้งเอาแล้วกันนะครับก็เลยมุมมองอาจจะแปลกตาครับแต่ก็นะครับห้องทำงานผมที่เดิมนะครับด้านหลังก็จะมีรูปมานะครับโอเคนะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะวันอังคารที่5นะครับพฤษภาคมนะครับก็เข้าสู่เดือนใหม่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับปกติแล้วเราก็จะใกล้เปิดเทอมแต่นี่ผมไม่ได้ใกล้เปิดเทอมผมเลยจัดการเลยนะครับก็คือผมเปิดรับสมัครนะครับชั้นเรียนออนไลน์นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับทาง YouTube ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง LINE นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าเราเรียนอะไรผมก็ทำไว้ในเมื่อคลิปเมื่อสักวันที่1แล้วนะครับก็สามารถติดต่อได้หรือว่าโทรหาผมโดยตรงก็ได้นะครับอ่ะโอเคมาถึงเลขวันนี้กัน296692นะครับผู้มีจินตนาการอันล้ำลึกผมเคยโดนถามว่าเพราะว่าแรกๆสมัยที่เลขคู่นี้ถือเลขคู่นี้ถูกนะครับขออะไรนะครับเลขคู่นี้ถูกพูดถึงนะครับเลขคู่นี้ถูกพูดถึงมันก็เป็นลักษณะของจินตนาการทั้งคู่จินตนาการต่างกันยังไงสำหรับ2คู่นี้29เนี่ยเขาจะเป็นแนวทางของพวกนักพวกครีเอทงานที่สามารถทำให้คนเข้าถึงแล้วมันดูแปลกตาแปลกใหม่เขาจึงมองไปที่กลุ่มของศิลปินแต่ถ้าเป็น69เนี่ยนอกจากจะเป็นของแปลกตาแปลกใหม่แล้วเนี่ยยังเป็นของที่มันดูสวยงามดูหรูดูดีอ่ะดูแบบเหมือนคือถ้าผมให้มองเป็นงานศิลปะ2อย่างนี้ต่างกันนะ29ผมมองว่าเป็นนักดนตรีนักประพันธ์อักษรอะไรพวกนี้ซึ่งมันต้องได้ฟังมันถึงจะละมุนหรือถ้าเกิดว่าจะให้69เนี่ยไปเป็นแนวแบบละมุนแบบ29นี่จะแบบยังไงก็คือบทกลอนนั้นมันดูมีบทกลอนหรือบทความนั้นน่ะบทประพันธ์นั้นน่ะมันดูแบบฟังแล้วมันนุ่มสบายประมาณว่าฟังแล้วมันลื่นหูเป็นแนวทางถ้าเป็นเพลงรักก็เป็นเพลงรักแบบว่าเชิงสร้างสรรค์ไม่ได้อกหักรวดร้าวแต่ถ้าเป็น29นี่คือมันด้านไหนก็ได้นึกภาพไหมครับแต่ถ้ามี69นี่แสดงว่าเป็นในทางเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องของจันทร์ลงใจอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไปมองแยกกันผมว่าถ้าไม่ใช่แนวนักประพันธ์ผมว่า69เนี่ยเป็นแนวของพวกดารานักแสดงนะครับภาพสวยงามหรือว่าคนที่ทำศิลปะเกี่ยวกับของสวยงามเลยอ่ะเห็นเป็นภาพชัดเจนว่ามันเป็นของสวยงามชัดเจนเลยอ่ะอย่างนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าถ้าจะมองความต่างในมุมของในมุมของการลงมือทำการปฏิบัติเนี่ย69นี่ทำเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการจะทำแต่ว่าเขาทำได้เรื่อยๆไม่มีหยุดส่วน29เนี่ยค่อนข้างจะมีความมีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนแต่69นี่มันหลากหลายเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าทำไมผู้มีจินตนาการล้ำลึกจึงเป็นคู่กลุ่มนี้เพราะเขาไม่ว่าจะด้านไหนของแนวความคิดหรือของงานที่เขาจะทำมันดูครีเอทไปหมดทั้ง69ก็เข้าถึงคนได้29ก็ดูเป็นแนวทางของตัวเองด้วยคือมันเหมือนชัดมากเพราะฉะนั้นนอกจากที่เขาจะมองอะไรเพื่อสิ่งที่เขาคิดหรือว่าที่เป็นตัวเขาแล้วเนี่ยเขายังมองว่ามันออกไปถึงผู้คนได้เยอะด้วยแล้วก็ภายนอกก็เห็นชัดด้วยเพราะฉะนั้นเลขกลุ่มเนี่ยผมมองว่านอกจากจะเด่นเรื่องของแนวความคิดแล้วเนี่ยนะครับที่แบบมีจินตนาการเยอะแยะมากมายเนี่ยคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นได้รอบด้านหมดเนี่ยผมมองว่าวิธีการทำงานเขาก็ทำได้หลากหลายเนี่ย2เรื่องที่ผมมองว่าเด่นแต่ว่าเรื่องมันจะดรอปเรื่องแนวคิดนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนพอคนที่มีแนวคิดแบบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะคิดไปเรื่อยๆครับมันไม่ค่อยจบมันไม่จบง่ายๆนะครับพอมันไม่จบง่ายๆปุ๊บมันก็ทำให้เอ้ยบางคนก็จะมองว่าเออมันเหมือนแบบเหมือนคนหลักลอยไปเลยอ่ะบางทีอ่ะบางคนจะมองแบบนั้นแต่
แต่ถ้าเราเข้าใจอารมณ์ศิลปินเข้าใจคำถ้าใจเข้าใจคำนี้ว่าอารมณ์ศิลปินเนี่ยบางทีเราจะรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดบางทีมันก็ไม่ชอบความจำเจยังไงมันไม่ใช่ของเดิมๆตลอดถึงจะมีแนวทางที่เป็นของเขาเองแต่ว่าแนวทางนั้นมันก็จะเขาคงจะไม่วาดรูปคนเขาอาจจะรูปวาดรูปสัตว์รูปต้นไม้รูปตึกรูปคือไม่วาดซ้ำๆอันนี้คือผมยกตัวอย่างนะก็อาจจะไม่ใช่แนวเชิงนี้หมายถึงว่าจะไม่ทำอะไรที่มันซ้ำจำเจมากไปแต่อาจจะมีสไตล์เป็นของตัวเองคือรูปภาพการวางสีการมุ้งเนี่ยแต่คือภาพวาดจะมีหลากหลายอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ผมพูดถึงงานศิลปะนะแต่ว่าถ้าเราไปมองในมุมอื่นอย่างเช่นมุมค้าขายมุมบริการงานบริการผมว่าเขาก็ทำได้ดีนะเพราะอย่างที่บอกว่าวิธีการทำงานเขามันสะท้อนไปหลากหลายไงพอมันสะท้อนไปหลากหลายปุ๊บก็ทั้งเข้าถึงด้วยทั้งเข้าใจคนด้วยถ้าเป็นงานบริการมันก็ยิ่งแบบมันดูแปลกตามันดูแบบและอย่างมันมี6กับ2เนี่ยพวกนี้รักความสะอาดอยู่แล้วนะครับรักความสะอาดสะอาดอยู่แล้วมีรูปแบบของที่มันแบบมันน่าจับหน้าแบบหน้าทนุถนอมหน้าทำงานด้วยหน้าร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลงานชิ้นมาก็ดูว้าวอ่ะผมชอบว่าจริงๆผมชอบ69ตรงการทำงานว่าเวลาเขาทำงานออกมาแล้วมันดูว้าวมันดูแบบมันดูแบบยังไงอ่ะมันดูแบบทำให้ผลงานนั้นอ่ะมันน่าสนใจกว่าคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าซ้ำไปซ้ำเหมือนเรากินข้าวกะเพราแต่กะเพราจานนี้มันอาจจะแบบโอ้ไข่ดาวเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมมันจะเป็นแบบนั้นนะครับมันจะเป็นเชิงนั้นคราวนี้เรามาพูดต่อเรื่องของอะไรไม่พูดนะการทำงานไปแล้วนะครับวิธีการคิดไปแล้วนะครับอ๋อวิธีการคิดอีกเรื่องนึงก็คือบางทีเขาอาจจะมีคนเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวบ้างนะครับไม่บ้างหรอกก็เยอะพอสมควรเพราะคนบินที่ใช้จินตนาการในความคิดเยอะๆนึงส่วนใหญ่มันเขาไม่รู้ว่าจะต้องมีหลักไหมถ้าฉันพอใจจะคิดฉันก็คิดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวเนี้ยซึ่งข้อด้อยก็อาจจะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเชิงบวกอ่ะแน่นอนจินตนาการเขาทำให้งานมันออกมาค่อนข้างจะครีเอทนะครับคิดงานได้เยอะนะคราวนี้ด้านบุคลิกภายนอกผมชอบเลยล่ะอย่างที่ผมบอกว่า6กับ2เนี่ยรักสะอาดแต่งตัวดูดีมีเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นจะมองว่าเป็นเลขที่มันคนแต่งตัวหรือมีบุคลิกที่โดดเด่นคล้ายๆพวก19อะไรผมมองว่าดีกว่า19ด้วยถ้าเป็นข้างหน้านะเพราะว่ามันดูเข้าถึงคนเห็นปุ๊บอุ้ยน่ารักเฮ้ยสวยเฮ้ยมันเฮ้ยอย่างเงี้ยนึกออกมันดูสะดุดตามันเป็นเชิงนั้นน่ะถ้าอยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวหน้าหน่อย3ตัวหน้านะครับก็จะประมาณนี้ด้านถ้าเอาให้เด่นสุดผมมองว่านี่แหละไอ้บุคลิกเนี่ยเด่นกว่าเรื่องของการกระทำหรือว่าเรื่องของความคิดแน่นอนนะครับส่วนความรักแน่นอนคนที่มีอารมณ์แบบศิลปินแบบนี้บางทีก็ถ้าโรแมนติกก็สุดๆอ่ะแต่ถ้าแบบงองแงงนี่ก็เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะชอบแบบแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็เห็นว่าคนที่มีความรักก็เป็นแนวแบบนี้ทั้งนั้นอ่ะทั้งงองแงงทั้งโรแมนติกอ่ะรวมกันก็สนุกดีครับคนแบบนี้ก็สนุกดีก็สนุกสนานก็เฮฮาดีนะครับก็มีอะไรให้เยอะในอารมณ์ของคู่รักนะครับก็ผมว่ามันเป็นเลขที่สะท้อนแนวความรักปกตินะมันไม่ได้แบบอะไรมากเพราะมันก็ต้องมีเติมความรักบ้างอาจจะมีเบี่ยงมีวีนอะไรกันบ้างก็หึงหวงอะไรกันปกติแต่ไม่ได้เกินเลยนะครับเพราะนั้นความรักผมก็มองว่าเด่นนะครับมองว่าเด่นเพราะว่ามันก็ไม่ได้เชิงแบบจะต้องไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรนู่นนี่นั่นปัญหาเรื่องนั้นมันอาจจะน้อยกว่าเลขพวกแนวเสน่ห์นึงแต่แนวนี้คือแบบเป็นแนวชั้นนะครับคือถ้าชอบกันก็คือว่าชอบชั้นเพราะเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับส่วนเรื่องการเงินหาเก่งครับหาเก่งมากเก็บเงินระดับนึงเพราะว่า29เขาไม่ได้เป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเท่าไหร่นะครับแต่69นี่ก็ใช้เยอะนะครับก็กลายเป็นเหมือนกับว่าทั้งใช้ทั้งเก็บอ่ะเหมือนเลขเมื่อวานอ่ะ665เอาที่สบายใจเหมือนกันน่ะก็คือหามาก็ใช้ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าหามาแล้วเก็บอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ถึงกันนะแต่ก็ไม่ได้ใช้ใหญ่แบบซุปยูซูไลเท่าไหร่นะครับก็เป็นกลางๆแล้วกันแต่เรื่องหานี่ผมว่าหาได้เก่งนะแต่เรื่องเก็บนี่ก็ระดับนึงนะครับถ้าเก็บเต็ม10ได้สัก6สัก7อย่างเงี้ยนะครับเต็ม10นะแต่ถ้าหานี่ผมว่าต้อง9สัก10อะไรเงี้ยถ้าหานะก็บาลานซ์ส่วนนี้เอาว่าจะเป็นเชิงไหนเพราะว่าผมไม่การันตีหรอกว่ามันเฮ้ยมันมีเลขที่แบบเก็บเงินพอได้อะไรเงี้ยแล้วมันจะอยู่อย่างที่เมื่อวานพูดไปก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็จะเชิงนี้นะครับเป็นการเดินนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ชอบก็เรื่องของการทำงานเรื่องของแนวความคิดที่มันออกมาซึ่งไอเดียที่มันจะ
สวยงามสวยหรูคนเข้าถึงได้ไอเดียดีเงี้ยจินตนาการที่ออกมาโอ้ภาพวาดสวยเป๊ะเลยถ้าทำได้อย่างที่เขาคิดนะหมายถึงว่าถ้าเกิดผลงานมันทำได้เนี่ยผมว่างานคนเนี้ยทำงานได้ลุ่งมากครับส่วนเรื่องของข้อด้อยที่ต้องระวังก็นี่แหละไอ้เพราะคนที่มันมีหัวคิดเยอะๆบางทีถ้าเกิดว่าไปในทางไม่ดีหรือว่าคิดกำลังสับสนวุ่นวายอะไรเงี้ยหรือว่าจิตมันตกอ่ะก็ค่อนข้างจะฟุ้งซ่านพอสมควรเพราะว่ามันก็โอนอ่อนไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกทุกคลิปเลยคิดพูดทำดีทำจิตใจให้แน่วแน่ฝึกสมาธิบ่อยๆวิธีการฝึกสมาธิถ้าคุณทำไม่ได้ด้วยวิธีการกำหนดลมหายใจทุกขณะอย่างที่ศาสนาพุทธเขาทำกันนะครับหรือว่าศาสนาอะไรที่ทำกันนะให้คุณก็สวดมนต์ครับสวดมนต์หรือท่องบทอะไรก็ได้ที่ศาสนาคุณมองว่ามันเป็นการรวมจิตอ่ะนั่นแหละนะครับผมว่าถ้ารวมจิตได้ไม่ว่าเส้นทางไหนแล้วก็มุ่งไปทางดีอ่ะเราก็กำหนดได้ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยครูบอกว่าเลขนี้มันโหถ้าไปด้านด้อยแล้วมันไหวมากอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบเชื่อว่ามันทำให้เราเป็นมันเป็นแน่ๆเพราะนั้นเราต้องบอกว่ามันแค่บอกแนวทางถ้าเกิดว่าจิตใจเราบวกมันก็ต้องไปทางเชิงบวกอยู่แล้วมันก็ต้องแบบจำกัดได้นะครับผมเน้นย้ำทุกคลิปเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าเป็นอะไรแต่ว่าให้กลัวใจของตนเองว่ามันจะค่อยเขวไหมถ้าไม่ค่อยเขวครับจัดเลยเลขไหนคุณว่ามันจะอ่อนวงอ่อนไว้อะไรเพราะผมทำนายมาเป็น10ปีเนี่ยเจอเลขมานับไม่ถ้วนแล้วก็แบบว่าแทบทุกเลขทุกคนที่มีเลขไหนก็ตามที่ทั้งตรงแนวและไม่ตรงแนวคนที่ได้ดีเจริญก้าวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่ครับแล้วเลขมันก็ไม่ได้ซ้ำกันด้วยแต่ว่าแค่ว่ามันก็ไปในแนวทางของเขาแต่ในทางเชิงบวกในเลขนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นได้หมดถ้าสดชื่นครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้รูปแบบห้องมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ผมชอบนะมันหน้าตรงเนี่ยผมชอบมันถ่ายรูปเลยโอเคขอบคุณท่านที่จ้างครับแล้วก็ถ้าใครสนใจสมัครเรียนนะครับชั้นเรียนออนไลน์เริ่มเรียนวันที่1 มิถุนายนนะครับตอนนี้สมัครมาแล้วก็หลายท่านนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มแน่นอนเพราะช่วงแรกๆยังไม่เต็มหรอกนะครับก็สมัครมาได้ขอบคุณที่ติดตามครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ